ขาบอกว่าน้ำอ่ะเป็นส่วนที่สำคัญของร่างกายคนเรามากเลยนะเท่าที่หาดูมาเขาบอกตั้ง 70% ของร่างกายเลยหลายหลายคนที่ชอบกินน้ำนี่ก็ดีนะเขาบอกว่าช่วยเรื่องการขับถ่ายผิวพรรณแล้วก็รูขุมขนด้วยอ่ะแต่ว่านี่ไม่ชอบกินน้ำเลยอ่ะรู้สึกไม่อร่อยไงก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ามันดีก็น่าจะลองดูสักตั้งนะเดี๋ยวจะมาชาเลนจ์ตัวเองมากินน้ำวันละ1ลิตรเป็นเวลา7วันกันนะคะมาดูกันดีกว่าว่าจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเดียที่ช่องเดียร่าบิวตี้นะคะวันนี้เราจะมาลองอะไรกันแบบมีสาระกับทุกคนนิดนึงนะคะคือเดียเป็นคนผิวผสมค่อนไปทางแห้งบางทีเนี่ยก็จะค่อนไปทางแห้งมากเลยนะเพราะว่าหลักๆมันอยู่ที่การใช้ชีวิตของเดียเลยแหละเดียไม่ค่อยกินน้ำบางวันเดียก็แบบขี้เกียจทาสกินแคร์ก็มีอะไรเงี้ยมันทำให้แบบผิวเดียแห้งแล้วแต่งหน้าแล้วมันก็จะเป็นคราบแบบแห้งๆนะคะเดียจะมาชาเลนจ์ตัวเองนะคะเป็นเวลา7วันก็คือกินน้ำทุกวันวันละ1ลิตรคือทุกคนอยากจะบอกว่า1ลิตรสำหรับใครเยอะไม่เยอะไม่รู้จะสำหรับเดียเยอะมากแล้วนะคนที่เป็นคนกินน้ำน้อยมากคือน้ำลิตร1ขวดเนี่ยสามารถอยู่ได้ 3-4 วันอ่ะใครที่แบบรู้จักหรืออยู่กับเดียบ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยว่าเดียไม่ค่อยกินน้ำคือเป็นอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าน้ำมันไม่อร่อยนะแล้วก็เดียเพิ่งได้เซรั่มตัวนี้มาลองทุกคนอันนี้นะคะเป็น Royal Beauty Hyaluron Collagen Serum นะคะคือน่าลองมากทุกคนเพราะว่า Royal Beauty เนี่ยเขาขายพวกครีมซองใน7-Eleven อยู่แล้วนะแล้วหลายๆตัวของเขาเนี่ยก็ใช้ดีมากตัวนี้นะคะเขาช่วยเรื่องผิวกระต่ายแล้วก็ผิวชุ่มชื้นด้วยคือเหมาะกับเดียในช่วงนี้เพราะว่าผิวแห้งมากคือตัวไฮยาลูรอนคาราเจนเซรั่มนะคะตัวนี้เขาเป็นแบบเซรั่มที่เป็นแบบไฮยาลูรอนเข้มข้นเลยอะไฮยาลูรอนเนี่ยมันก็จะคล้ายกับคอลลาเจนก็จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเรานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีที่เรียกว่าคริสตัลไวท์คริสตัลไวท์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสผัดเซลล์ผิวต่างๆพอผัดเซลล์ผิวปุ๊บผิวเราก็ใสปั๊บยิ่งใช้ต่อเนื่องหน้าก็จะยิ่งใสนะคะ wow. คือเนื้อเซรั่มตัวเนี้ยบางเบาแล้วก็ซึมง่ายมากทุกคนสามารถทาบิ้วแบบหลายๆรอบก็ยังได้ไม่เหนอะหนะเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้ทาได้ทั้งกลางวันกลางคืนทาก่อนแต่งหน้าก็ได้หรือว่าจะใช้ทำสลิปปิ้งมาร์กแบบทาหนาๆตื่นมาหน้าก็นิ่มมากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่เพจ Royal Beauty นะคะหรือว่า 7-Eleven ซองละ39บาทคือเดียนะคะจะทดลองเป็นเวลา7วันก็คือกินน้ำวันละ1ลิตรควบคู่กับการใช้ตัวนี้นะคะคือเรียกว่าพื้นฐานของผิวที่ดีนะมันมาจากปัจจัยหลายๆอย่างการกินการนอนการดื่มน้ำการล้างหน้าการทาสกินแคร์ใช่ปะคือมันก็ต้องควบคู่กันไปหลายๆอย่างนะคะมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่า1อาทิตย์กับการกินน้ำกับการลองใช้เจ้าเซรั่มตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างตัวเซรั่มนะคะอันนี้เราก็สามารถใช้ตอนกลางวันทาก่อนแต่งหน้าได้เลยเพราะว่าเนื้อเขาเนี่ยไม่หนักเลยนะคะแล้วก็ซึมง่ายด้วยนะแล้วก็ตัว Royal Beauty เนี่ยเราสามารถทาหนาๆใช้แทน Sleeping Mask แล้วก็ไม่ต้องล้างออกแล้วก็นอนไปได้เลยนะคะตื่นมาหน้าก็จะนุ่มนิ่มมากสำหรับใครที่ผิวแห้งนะคะแต่ไม่มีรองพื้นที่แบบช่วยเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยก็ไม่ต้องลงทุนซื้อเพิ่มก็ได้ก็ลองเอาเซรั่มนะคะผสมเข้าไปในรองพื้นได้ก็จะทำให้ตัวรองพื้นเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้นเก๋ง่ายมากขึ้นด้วยนะคะนี้กินไปเท่านี้คือ 1.5 ลิตรทุกคนคือมันมหัศจรรย์มากๆถ้าคนที่รู้จักเดียทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยมันมหัศจรรย์มากๆถ้าแม่เดียรู้แม่เดียจะพูดมาก็เปิดคลิปปิดคลิปนะคะก็เป็นชุดเดียวกันเลยเพราะว่าเดียถ่ายเปิดคลิปนะคะตอนแบบหลังจากทดลองครบ7วันเนาะก็วันนี้เป็นวันที่7นะคะก็เดียนะคะจะมาสรุปผลการทดลองกินน้ํา7วันวันละ1ลิตรนะคะกับการทดลองใช้เจ้าเซรั่ม Royal Beauty ตัวนี้นะก็ขอพูดถึงการลองใช้เจ้าตัวนี้ก่อนนะคะ1เลยเดียชอบตรงที่มันเป็นซองก็คือพกพาง่ายนะคะแบบเวลาเราเดินทางอะไรเงี้ยคือมันเป็นฝาเกลียวๆไงก็คือใช้ไม่หมดเราก็สามารถปิดเก็บไว้ได้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยทุกคนมันปริมาณ8กรัมแต่จริงๆเดียรู้สึกว่าใช้ได้นานมากๆเลยนะเดียใช้ได้ซองนึงเนี่ยประมาณ 3-4 วันอันนี้คือเดียใช้หลายๆแบบนะคะคือใช้ผสมรองพื้นด้วยทากลางวันทากลางคืนแล้วก็ใช้ทําเป็นสลิปปิ้งมาร์กด้วยนะคะก็ใช้ได้นานอยู่นะทุกคนแต่จริงๆมันก็แล้วแต่ขนาดหน้าของแต่ละคนหรือปริมาณการใช้ด้วยนะคะแต่ถ้าแบบใช้ทาเช้าเย็นเฉยๆน่าจะได้แบบ 1-2 อาทิตย์แล้วก็เดียชอบตัวนี้ตรงที่เค้ามีความแบบกลิ่นหอมอ่อนๆอ่ะคือมันไม่ได้หอมแบบหอมแรงมากอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบที่เนื้อมันซึมง่ายเนื้อมันแบบมันซึมแบบซึมไปเลยดูนี่ให้พี่การทดลองใช้นะคะคือทาที่หน้าอะไรเงี้ยพี่การก็ไม่บ่นว่าเออมันเหนียวนะอะไรเงี้ยก็ขนาดผู้ชายที่ไม่ชอบทาสกินแคร์อะไรเงี้ยก็สามารถทาได้นะคะคือตัวเนี้ยเริ่มผลในความชุ่มชื้นนะเดี๋ยวว่ามันโอเคเลยเติมความชุ่มชื้นได้ดีนะคะเราสามารถแบบบิวเพิ่มได้สมมติใครผิวแห้งมากๆหรือจุดไหนแห้งเป็นพิเศษเราสามารถทาย้ำได้ทุกคนแล้วมันไม่เหนอะหนะนะคะแล้วผิวมันก็ดูชุ่มชื้นขึ้นดูอิ่มน้ำขึ้นนะคะแต่งหน้าต่อมันก็ติดดีนะแต่ถ้าพูดเรื่องความกระจ่างใสรอยดำรอยสิวเดี๋ยวว่าต้องใช้เวลาทดลองอีกสักพักนึงนะคะอาจจะสัก2อาทิตย์หรือ1เดือนอะไรเงี้ยของแบบนี้มันต้องใช้ต่อเนื่องนะคะแต่หลักๆอ่ะเดี๋ยวรู้สึกว่าในราคา39บาทอ่ะเออเท่านี้รู้สึกว่าผลลัพธ์โอเคแล้วนะคะยิ่งเราใช้ต่อเนื่องก็จะยิ่งเห็นผลลัพธ์ดีขึ้นนะคะยิ่งควบคู่กับการดูแลตัวเองแบบอื่นๆนะคะก็จะยิ่งเห็นผลดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มาพูดถึงการกินน้ำบ้างนะคะการกินน้ำเนี่ย
จจะบอกว่าวันแรกๆทุลักทุเลมากๆทุกคนเพราะว่าคือจากคนไม่ชอบกินน้ำแล้วเป็นคนไม่กินน้ำต้องมากินน้ำวันละ1ลิตรมันคือแบบมันรู้สึกแบบยาวไกลทรมานยาวนานมากๆเลยนะคะมันน้ำอะทุกคนมันไม่อร่อยถ้าใครแบบไม่ชอบกินน้ำเหมือนกันน่าจะเข้าใจนะแล้วก็พยายามจินตนาการว่าโอเคเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อผิวที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อผิวที่ดีท่องแต่พอกินไปเรื่อยๆสักพักมันก็หมดขวดแล้วพอเริ่มวันที่2หรือ3ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะง่ายขึ้นแล้วก็อย่างนึงอะทุกคนปกติเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยกินน้ำใช่ปะช่วง2ถึง3วันแรกอะมันเหมือนร่างกายมันกำลังปรับตัวคือเดี๋ยวเข้าห้องน้ำบ่อยมากเพราะว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยเข้าห้องน้ำเพราะไม่ค่อยกินน้ำไงมันก็ไม่เข้าห้องน้ำใช่คือมันก็ดีแต่มันก็มาคำเหมือนแบบเอ้ยเราได้ขับของเสียออกมาใช่ปะร่างกายมันจะได้แบบดีขึ้นแต่ว่ามันก็รำคาญที่ต้องแบบไปเข้าห้องน้ำเรื่อยๆแต่อย่างนึงที่เห็นผลดีมากเลยทุกคนก็คือเรื่องการขับถ่ายนะคะมันจะเห็นผลช่วงสักวันที่2หรือ3เป็นต้นไปอะมันรู้สึกว่าการขับถ่ายดีขึ้นนะคะปกติเนี่ยเดมเป็นคนมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายกินน้ำเยอะๆเพราะว่ารู้สึกว่าแบบร่างกายมันเฟรชขึ้นรู้สึกมันแบบสมองมันการทำงานดีขึ้นมาเพราะว่าเดียหาดูเขาบอกว่าสมองเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ำอยู่เยอะมากๆเลยนะคะก็อาจจะทำให้แบบสมองเรามันดีขึ้นเพราะว่าเฟรชขึ้นอะไรเงี้ยก็ถ้าใครอยากติดตามชาเลนจ์การลองกินน้ำของเดียนะคะก็บอกเดียได้ถ้าทุกคนชอบเดียก็จะมาทำแบบติดตามผลให้เรื่อยๆว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ